โพสต์นี้ทำตกใจสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอนี่ฮะเป็นโพสต์ของคุณสแตมนะครับกับข่าวที่ว่าสแตมอภิวัตรโพสต์ภาพแหวนแต่งงานแบบนี้แฟนคลับตกใจแห่อ่านแคปชั่นสุดพีคเลยครับก่อนจะฟังข่าวและก่อนจะฟังเรื่องราวนี้กดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับผมและเมื่อฟังเสร็จแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมอ่ะพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยครับผมโพสต์ภาพนี้ทำมือฮาตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตรหลังแต่งงานนิวแฟนสาวตั้งแต่ปี58ยังไม่มีทายาทแต่ทว่าล่าสุดครับหนุ่มสแตมโพสต์ภาพปริศนาแหวนแต่งงานอยู่ในนิ้วเท้าภรรยาทำเอาคนเห็นภาพก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะพีคสุดๆครับเมื่ออ่านแคปชั่นว่าเรามาฟังแคปชั่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเพื่อนเจอแล้วเว้ยเรื่องของเรื่องคือผมทำแหวนแต่งงานหายครับมารู้ตัวตอนถ่ายรายการทีวีอยู่ตอนรู้ตัวเนี่ยผมคงหน้าซีดมากๆเลยคิดว่าสวยแล้วสวยแล้วอย่างเงี้ยฮะจนทีมงานทั้งกองถ่ายนะครับช่วยกันก้มๆงมๆหากันใหญ่เพราะว่าผมเข้าใจว่าผมทำแหวนอะหลุดหายไปที่กองถ่ายแต่ว่าก็ไม่มีใครพบครับดังนั้นผมแบกหน้ามาสารภาพกับภรรยาผมว่าเราทำแหวนหายอ่ะซึ่งเธอนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกครับแต่ในใจก็รู้อยู่แหละครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่ของสำคัญขนาดนี้ผมยังรักษาไม่ได้แต่ว่าครับเมื่อกี้เลยครับภรรยาผมกลับมาบ้านแล้วทิ้งตัวลงนอนเธอคงยืดขาออกไปเร็วๆจนเตียงมันเด้งขึ้นมาปรากฏว่ามีแหวนวงหนึ่งเด้งเข้าไปอยู่ในนิ้วเท้าของเธอพอดิบพอดีเลยครับท่านผู้ชมสรุปก็คือแหวนมันคงหลุดไปตอนที่ผมนอนหลับนั่นเองฮะแล้วมันก็คงแบบอยู่นิ่งตรงนั้นมานานมากจนแบบมือเกิดเหตุแบบเอ้ยเกิดเหตุแบบเขาเรียกว่าฟุกอะฮะฟุกเด้งเข้าไปในนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละอ่ะแล้วเขาก็ได้บอกว่าตามรูปครับสวรรค์ได้เป็นพยานมั่นเราสองคนอีกครั้งหนึ่งเราได้ผูกพันกันตั้งแต่มือจะรดตีแล้วครับเท้าสวยจังอะโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับเข้ามาแห่คนกดไลค์คอมเมนต์กันพีคสารพัดกันมากครับเพื่อนๆแหละครับเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าฟุกไหมเคยที่แบบเฮ้ยมันฟุกได้อะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยสมมติว่าเราทำอันนี้ได้โดยที่แบบไม่มีใครทำได้หรือว่าจู่ๆเราทำได้เองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเงี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าฟุกเฮ้ยมันฟุกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงฟุกทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่จริงมึงทำไม่ได้หรอกมึงมันฟุกเองอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเพื่อนๆมีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกๆแหวกแนวหรือว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเรื่องน่าเชื่อน่าหรือเชื่อก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้เพื่อนๆได้ฟังคลิปนี้ได้ฟังเรื่องราวของคุณสแตมที่ได้เขียนโพสต์บรรยายนี้ไว้แล้วรู้สึกยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับและก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ